วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการ Health Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วสาเหตุของอาการปวดหูเนี่ยมาจากอะไรคะก็สาเหตุของอาการปวดหูนะคะมีได้2ลักษณะค่ะอย่างแรกเนี่ยก็คือเป็นโรคของหูเองแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คืออวัยวะข้างเคียงอื่นๆที่ทำให้ปวดหูได้ค่ะวันนี้เรามารู้จักกับโรคของหูที่ทำให้เกิดอาการปวดหูกันก่อนนะคะสาเหตุของการปวดหูที่เกิดจากโรคของหูมีดังนี้เลยครับ 1. หูชั้นนอกติดเชื้อเป็นสาเหตุต้นๆที่ทำให้เกิดอาการปวดหูอาจมีของเหลวหรือน้ำเหลืองไหลออกมาจากช่องหูจะรู้สึกเจ็บและคันบริเวณหูพบได้บ่อยในผู้ที่ว่ายน้ำน้ำเข้าหูหรือมีการแคะแกะปั่นช่องหู 2. หูชั้นกลางอักเสบมักจะเกิดร่วมกับการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเช่นเวลาเป็นหวัด 3. การเปลี่ยนแปลงความดันอากาศเช่นเวลาขึ้นเครื่องบินหรือเวลาดำน้ำ 4. การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเช่นการใช้ไม้แคะหูลึกเกินไปการอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังมากๆหรือเสียงดังใกล้บริเวณหูอาจทำให้แก้วหูได้รับความเสียหายได้ 5. มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ภายในหูสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปติดในรูหูอาจเป็นไปได้ทั้งสิ่งของขนาดเล็กสิ่งมีชีวิตอย่างแมลงมดหรือแม้แต่เมล็ดพืชซึ่งในเด็กเล็กมักจะชอบนำสิ่งของขนาดเล็กแจกเข้าไปในหูจนทำให้ปวดหูและอาจทำให้การได้ยินลดลงชั่วคราวได้ 6. ขี้หูอุดตันขี้หูจะทำหน้าที่ปกป้องรูหูจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกโดยปกติร่างกายจะมีวิธีการกำจัดขี้หูได้เองตามธรรมชาติแต่ในบางครั้งก็อาจเกิดการสะสมของขี้หูจนอุดตันทำให้ปวดหูได้ยินเสียงดังในหูหรือเวียนศีรษะตามมาได้ครับแล้วสาเหตุที่เกิดจากอวัยวะส่วนอื่นล่ะคะมีอะไรบ้างคุณคะเก็บไปถามพรุ่งนี้บ้างค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรถามค่ะเอาล่ะค่ะค่ะเวลาก็หมดด้วยค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามสาเหตุที่ทำให้เกิดการปวดหูกันต่อนะครับ